ือเป็นช่วงที่ดีที่เราจะทบทวนตัวเองว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมีจุดแข็งหรือมันมีจุดอ่อนอะไรยังไงบ้าง อย่าท้อสำคัญคืออย่าคิดอะไรที่แบบมันจะทำให้ตัวเองห่อเหี่ยวแล้วมันหมดกำลังใจหมดแรงสู้ต้องสู้ครับเสียงของผู้ประกอบการร้านฮอตโตบานร้านอาหารฟิวชั่นที่ครองใจคนทุกวัยแต่เมื่อมีสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดก็ทำให้ลูกค้าหายจนรายได้ลดลงไปถึง 95% ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด7สาขาถ้ารวมสาขาที่กำลังก่อสร้างด้วยนะครับก็จะมีที่เกษตรที่ถ่ายอยู่ตอนนี้แล้วก็มีธรรมศาสตร์รังสิตมีสามย่านตรงจุฬามีเดอะมอลล์งามวงศ์วานมีอุดรมีขอนแก่นแล้วก็มีสาขาตรงลาดกระบังครับทุกธุรกิจได้รับผลกระทบหมดเลยแล้วก็แน่นอนว่าธุรกิจอาหารเนี่ยโดนสั่งห้ามปิดคือตั้งแต่ก่อนที่มันจะมีประกาศหรือมีอะไรมาเรามีจดหมายภายในกันอยู่แล้วเรื่องแบบเรื่องคุ้มครองเรื่องพนักงานเรื่องลูกค้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยห้ามเดินทางห้ามทำนู่นทำนี่ที่แบบมันจะเกิดความเสี่ยงทั้งกับพนักงานที่เป็นเพื่อนๆกันเองหรือกับลูกค้าอะไรเงี้ยฮะคือแย่ไปหมดเลยรายได้ตั้งแต่เริ่มประกาศนะครับก็หายไปประมาณ 95% ใช่ช่วงแรกยังลดอยู่ที่ประมาณสัก 50% พอเริ่มแบบปิดจริงจังเงี้ยมันหายไปเลยณตอนที่แบบวันที่ดาวลงมาที่สุดนะครับแต่ณตอนนี้ก็คือมีการปรับมีการประชุมมีการเปลี่ยนแผนอะไรหลายอย่างตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มปรับตัวเริ่มได้ดีขึ้นฮอตโตบันเดินหน้าด้วยความไม่ท้อมองหาโอกาสคิดปรับรูปแบบเพิ่มเมนูอาหารเน้นชุดข้าวกล่องอย่างเมนูข้าวไก่คาราเกะที่มีซอสให้เลือกถึง6แบบและราคาเพียง49 บาทด้วยราคาที่ย่อมเยาแบบนี้ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 60% ภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือนก่อนหน้านี้เราก็มองเห็นแล้วว่ามันไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่กับการที่คนจะมานั่งทานที่ร้านก่อนปิดประกาศนะครับเราก็เลยคุยกันว่าเราอาจจะต้องเพิ่มสินค้าที่เสิร์ฟลูกค้าที่สามารถทานที่บ้านได้หรือว่าเอาไปกินที่ออฟฟิศที่ไม่ต้องมาชุมนุมหรือแบบมาเจอกันอยู่ที่ร้านเนี่ยตอนนั้นเราก็เลยคุยเป็นไอเดียกันแต่พอมีประกาศตรงนี้ปุ๊บเราเลยมาถกกันจริงจังเลยว่าแบบเฮ้ยมันต้องเดี๋ยวนี้เลยประมาณไม่กี่วัน 2-3 วันถัดมาปุ๊บเราก็คลิกออกมาเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ที่สามารถเสิร์ฟตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่สามารถทำให้ข้าวตัวบันเนี่ยพอที่จะต่อชีวิตไปได้อีกวันครับเป็นเราออกเป็นเมนูข้าวซึ่ง เราใช้ราคาเป็นตัวลีดก็คือช่วยให้ลูกค้าสามารถทานข้าวในราคาถูกได้ด้วยก็คือเป็นข้าวไก่คาราเกะซึ่งเราทำโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา49 บาทแล้วก็เราไปพาร์ทเนอร์กับทางแอป Delivery ต่างๆโดยที่ยอมเสีย GP ราคาสูงเพื่อให้ค่าส่งเนี่ยของลูกค้ามันถูกลงก็คือลูกค้าเนี่ยจริงๆสั่ง49 บาทก็ค่าส่ง10 บาทก็ถึงเขาละคือปรากฏว่ายอดเนี่ยวันหนึ่งหลายร้อยกล่องเลยถามว่ากำไรเหลือไหมกำไรจริงๆแล้วไม่เหลือเพราะว่าหัก GP ก็หนักอยู่เหมือนกัน30%อะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเงินที่มันหมุนเข้ามามันทำให้พนักงานเรามีงานทำมันทำให้เหมือนซัพพลายเชนของเรามันยังขับเคลื่อนได้อยู่ถ้าถามตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยมองเรื่องกำลังใจเนี่ยสำคัญเลยแนวคิดอะใครแนวคิดมันเยอะมากวิธีการเอาตัวรอดมันเยอะมากแต่ถ้าเราไม่มีกำลังใจทุกอย่างมันคิดออกมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ณตอนนี้เราอาจจะยังมีกำลังใจอยู่อาจจะต้องคิดถึงเพื่อนๆที่ร่วมธุรกิจเราแบบเขาอาจจะเจอปัญหาเจอทางตันหรือเจออะไรสักอย่างแมสเซจหรืออะไรก็ได้ที่แบบส่งให้เขารู้ว่าแบบเฮ้ยสู้นะสู้ไปด้วยกันยังไงเดี๋ยวสักวันนึงแล้วมันคือมันจะรอดเองใช่ที่กำลังใจ
สำคัญอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจนั่นก็คือกำลังใจการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะทำให้เราอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์